สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธิ์อนันต์นะครับก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนกับปุ๊บปั๊บจับมารีวิวต้องทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาคลิปนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบอยกำลังจะพูดถึงอะไรนะครับวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับทุกคนก่อนจะมาอันบ็อกซ์นะครับพูดถึงดมกลิ่นและรีวิวนะครับเราไปชมขั้นตอนก่อนที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาดีกว่าครับทุกคนทุกคนครับวันนี้เรามีภารกิจพิเศษครับวันนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์เนาะซึ่งมันเป็นวันที่ทางอีเกียประเทศไทยนะครับว่าจะขายเทียนคอลเลกชันที่คอลลาโบเรทกับเบนกอแรมนะที่เป็นเจ้าของแบรนด์บาริโดเนาะบอสก็เลยรู้สึกว่าช่องวิสุทธิ์อนันต์ของเราที่ทำเรื่องเครื่องหอมอย่างจริงจังควรจะได้มานะครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนปกติแล้วว่าบอสจะเป็นคนไม่ชอบไปซื้ออะไรที่มันเป็นกระแสมากๆแต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่บอสเชื่อว่าหลายๆคนรอดูแล้วอยากให้บอสรีวิวนะบอสก็เลยฉันทำเพื่อพวกเธอก็ได้แหน่ไม่อยากได้เองนี่ก็คืออยากได้แต่ว่าพอมันเป็นกระแสมากๆอ่ะตอนนี้คือเรื่องอยากได้เทียนอ่ะส่วนเล็กแล้วนะแต่สิ่งที่บอสอยากรู้คือเดี๋ยวบอสไปถึงอีเกียบอสอยากจะดูว่าเฮ้ยแค่เทียนหอมอ่ะคนมันจะสนใจเยอะขนาดไหนซึ่งบ้านบอสอยู่ใกล้อีเกียนะครับบอสก็เลยใช้สิทธิ์คนบ้านใกล้ไปตั้งแต่เช้าเลยวันนี้วันที่1เป็นวันจันทร์นะบอสลางานทุกคนคิดดูบอสจริงจังขนาดไหนเดี๋ยวไปดูที่อีเกียกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเราก็มาถึงอีเกียเรียบร้อยแล้วฮะทุกคนฮะรถขับรถผ่านประตูแล้วบอสก็เห็นแล้วว่ามีคนต่อคิวจริงๆว่ะเห็นด้านในไหมนั่นคือคิวคนที่มาต่อแถวซื้อเทียนอันนี้คือแถวนะครับทุกคนที่จะต่อคิวซื้อเทียนหอมกันนะครับนี่นะครับแล้วก็จะต่อคิวไปเรื่อยๆเนาะแล้วตรงจุดที่ขายเขาน่าจะจำกัดจำนวนคนที่เข้าเนาะนะคะอยู่ที่แถวขอบคุณครับเป็นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากเอาไว้ด้วยนะคะเราได้เบอร์64ฮะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวบอสให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้คือเพิ่งถึงคิวที่15แต่บอสคิวที่64นะครับก็เลยเดินบริเวณนี้ก่อนเดี๋ยวทางพนักงานเขาจะประกาศนะครับอันนี้เป็นโซนด้านในเนาะคือแพ็กเกจสวยมากสวยจริงๆอ่ะแต่นั่นแหละทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กนะครับไซส์กลางจะอยู่ตรงนี้นะครับเทสเตอร์จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเทสเตอร์นะครับลองเกรดจะถึงคิวเราแล้วครับทุกคนก่อนออกนะคะรบกวนคืนบัตรได้มาแล้วครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนด้วยความมานะบักบั่นจนถึงขั้นเสียการเสียงานของเรานะครับในที่สุดบอกก็ได้3ชิ้นนี้มานะครับทุกคนมันก็คือเทียนหอมนะครับจาก IKEA Collection Ozlic นะครับซึ่งเป็นการคอลลาโบเรชันกันระหว่าง IKEA กับ Ben Gorham นะครับ Ben Gorham คือใคร Ben Gorham เขาคือเจ้าของนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Byredo นั่นเองนะครับแล้ว Byredo คืออะไร Byredo ก็คือ Niche Brand นะครับที่เขามีจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำหอมกับเทียนหอมนะครับซึ่งเขามีชื่อเสียงมาจากตรงนั้นเนาะทีนี้บอกเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าทำไมคนถึงสนใจเทียนคอลเลคชันนี้ขนาดนี้นะครับอันหนึ่งเลยของนำเข้ามาน้อยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่อีเกียเนี่ยเขาเลือกเบนกอร์แฮมมาคอลลาโบเรชันด้วยครับทุกคนเนื่องจากจุดเด่นของเบนกอร์แฮมนะครับนอกจากชื่อเสียงของแบรนด์บาริโดเขาแล้วเนี่ยนั่นก็คือวิธีการเบลนกลิ่นของเขาครับโดยปกติเซนต์ดีไซเนอร์หรือว่านักออกแบบกลิ่นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการดีไซน์กลิ่นจากลำดับขั้นของโน้ตต่างๆนะครับเช่นจากเบสโน้ตมาเมดิลโน้ตมาท็อปโน้ตเนาะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันนะครับแต่คุณเบนกอร์แฮมเนี่ยเขามีความถนัดในการเบลนกลิ่นจากประสบการณ์นะครับจากเมมโมรีจากความทรงจำต่างๆนะครับให้คนที่ได้ดมกลิ่นของแบรนด์ Byredo แล้วเนี่ยรู้สึกนึกถึงสถานที่หรือว่าความทรงจำในอดีตที่ตัวเองได้เคยประสบไปสถานที่นั้นๆมานะครับทีนี้มันก็เลยเหมือนประจวบเหมาะกับคอนเซปต์ของทางอีเกียนะครับที่เขาต้องการจะออกเครื่องหอมที่ทำให้คนเนี่ยล้ำลึกนึกถึงสถานที่ที่เคยไปนั่นเองนะครับจึงเกิดเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Ozlic นะครับซึ่งในภาษาสวีดิชเนี่ยแปลว่าล่องหนครับทุกคนดังนั้นทั้ง13กลิ่นในคอลเลกชันนี้นะครับก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้กระตุ้นอารมณ์ให้คุณรู้สึกนึกถึงการอยู่บ้านนั่นเองนะครับทุกคนมากันที่เรื่องของเราดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะอันบ็อกซ์ทั้ง3กล่องนะครับเป็น3ไซส์ที่บอสเลือกซื้อมาเนาะแล้วแต่ละไซส์เนี่ยก็จะเป็นแต่ละกลิ่นนะครับทีนี้ตอนที่เขาขายเนี่ยที่เขานำเข้ามาเนี่ยไซส์ใหญ่สุดนะครับจะมีแค่3กลิ่นบอสจำกลิ่นไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ไซส์กลางนะครับ399บาทเนี่ยจะมีทั้งหมด13กลิ่นเลยส่วนไซส์เล็กก็จะมี3กลิ่นอันนี้คือบอสไปดูที่อีเกียบางใหญ่เนาะแต่บอสไม่แน่ใจว่าที่บางนาเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็มาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าทีนี้มีเรื่องนึงที่บอสงงเหมือนกันนะทุกคนก็คือระหว่างไซส์ใหญ่สุดกับไซส์กลางเนี่ยเดี๋ยวบอสให้ดูใกล้ๆว่ามันงงตรงไหนนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นไหมชั่วโมงที่เขาเขียนไว้อ่ะอันกลางคือ45ชั่วโมงแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็45ชั่วโมงเท่ากันทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือว่ามันจุดได้45ชั่วโมงเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็เลยไม่รู้นะครับโอเคอ๋อมันมีก๊อตเทปแปะอยู่ด้านหลังนี่นะครับเขามีก๊อตเทปแปะอยู่ด้านหลังเนาะเดี๋ยวบอสแกะออกก่อนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแกะสลักออกมาแบบนี้กลัวหล่นมากเลยอ่ะปึ๊บไซส์ใหญ่สุดกับไซส์กลางเนี่ยจะมีฝานะครับก็ฝาอยู่ด้านล่างใช่ไหมเปิดออกมานะครับแล้วก็จะมีกระดาษรองอีกชั้นนึงแบบนี้จะเจอน้องฝาเขานี่นี่แบบนี้เลยนะคะฝาลายสวยมากปึ๊บอ่ะบอสขอปิดไปก่อนไซส์ใหญ่สุดที่บอสเอามานะครับทุกคนเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าโทบาโคฮันนี่นะครับอันต่อมาครับอันกลางนะครับเดี๋ยวขอขยับน้องอันใหญ่หลบนิดนึงกลัวเหลือเกินก็แกะด้วยวิธีการเดียวกันเลยนะครับสรุปง่ายๆคือแพ็คเกจทั้ง3อันก็คือห่อเหมือนกันแต่แค่ต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับอันกลางที่บอสเอามานะครับชื่อกลิ่นว่าไลแลค
แอนด์แอมเบอร์นะครับแพ็กเกจเขาจะเป็นสีนี้เป็นสีแบบเป็นออมเบรนะครับแพ็กเกจของคอลเลคชันนี้จะเป็นสีออมเบรหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีเหมือนแบบขาวอมเขียวแล้วก็ออมเบรด้วยม่วงสวยดีสวยดีนะครับอันเล็กนะครับอันเล็กนี้กลิ่นที่บอสเอามานะครับจะเป็นชื่อกลิ่นว่า Fig and Cypress นะครับบอสไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมอ่ะน่าจะอ่านว่า Cypress นะครับสีจะเป็นม่วงแล้วก็ไล่ไปทางโทนน้ำเงินนะครับสวยดีอ่ะแต่ว่าไซส์เล็กน่าจะไม่มีฝานะครับทุกคนจะเป็น One Wick Candle นะครับอ๋อลืมบอกไซส์กลางก็จะเป็น One Wick Candle เหมือนกันเนาะนี่นะครับจะเป็น One Wick Candle เหมือนกันนะครับสำหรับไซส์กลางเนาะนี่ก็คือหน้าตาของน้องทั้ง3ไซส์นะครับทุกคนอันนี้990นะครับ399แล้วก็199บาทนะครับไซส์ที่บอสรู้สึกว่าโอเคที่สุดน่าจะเป็นไซส์กลางครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะพอดีมือแล้วก็พอดีในแง่ของการใช้งานด้วยอ่ะมันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทาง IKEA Thailand เนี่ยนำเข้ามาทั้งหมด13กลิ่นก็จะมีไซส์เดียวคือไซส์กลางนะครับทีนี้มาเรื่องของกลิ่นกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะกลิ่นแรกนะครับไซส์ใหญ่สุดนะครับชื่อกลิ่นว่าTobacco and Honey บอสจะดมแล้วก็จะเล่าให้ฟังแบบสดๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสคริปต์อย่างที่บอกนะครับวิธีการดมกลิ่นเทียนที่ถูกต้องทำแบบนี้ครับเปิดฝาแล้วก็พัดเข้าสิ่งแรกก่อนขอชมณตอนที่ยังไม่ได้จุดเนาะกลิ่นชัดมากมากตอนนี้ทำทำไมกลิ่นชัดมากจริงๆยังไม่ได้จุดนะย้ำว่ายังไม่ได้จุดเนาะเปิดฝาเนี่ยเอาจริงตั้งแต่อยู่ในกล่องแล้วบอสได้กลิ่นตั้งแต่เดินเข้าไปดูแล้วว่ากลิ่นชัดมากสำหรับกลิ่นนี้เนาะ Tobacco and Honey นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน3กลิ่นที่เขาเลือกมาที่เป็นไซส์ใหญ่เนาะบอสเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่คนน่าจะชอบเยอะอันนี้เดานะอาจจะเป็นกลิ่นที่เขาดูแล้วว่าต่างประเทศคนชอบเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหตุผลเนาะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่บอสจ้องไว้ตั้งแต่บ้านแล้วบอสเลือกไว้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วบอสมีหลักฐานว่าบอสเลือกยังไงนะครับนี่คือหลักฐานนะครับไฮไลท์สีเหลืองด้านบนสุดที่เขียนว่า Tobacco Honey นะครับทุกคนก็คือจ้องไว้ว่าจะเอาวันนี้เป็นไซส์ใหญ่อยู่แล้วเหตุผลที่บอสเลือก Tobacco Honey เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับเนื่องจากอย่างที่บอสบอกอยู่เสมอนะว่าเป็นคนชอบกลิ่นแนววูดดี้หนักๆนะครับ Tobacco เนี่ยมันเป็นยาสูบมันอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงวูดดี้ก็ตามแต่ว่ามันมีความมาสคูลินค่อนข้างสูงพอบอสอ่านโน้ตเนี่ย Tobacco กับ Honey บอสเลยรู้สึกว่าเฮ้ย Tobacco 1มันขมฮันนี่มันหวานมันน่าจะต้องดีและทุกคนชอบมากชอบจริงๆกลิ่นนี้คือตรงจริตบอสมากหอมมากๆกลิ่นมันคือความเป็นโทบาโคกับฮันนี่เลยตรงโน้ตมากไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านั้นนะครับเพราะว่าเขาใช้2กลิ่นมาเบนเข้ากันมันมีความขมของใบยาสูบอะทุกคนจินตนาการถึงใบยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่อะเป็นใบยาสูบแบบใบจากที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนคนต่างจังหวัดเขาชอบสูบกันนะครับทุกคนมันเป็นใบยาสูบผสมกับน้ำผึ้งที่ค่อนข้างเข้มไม่ใช่น้ำผึ้งแบบราดขนมปังฮันนี่โทสอะแต่ว่ามันเป็นน้ำผึ้งที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งป่าเลยอะน้ำผึ้งเข้มๆอะทุกคนกลิ่นมันเลยค่อนข้างมีเบสของความมัสคูลินผสมความหวานแบบธรรมชาติอ่ะกลิ่นนี้จะเป็นแนวสวีทสไปซ์เลยนะครับทุกคนก็คือมีความขมลึกไปในคอแต่หวานสดชื่นเหมือนเราเอายาขมผสมน้ำผึ้งอ่ะมันมีความหอมหวานขมผสมกันกลิ่นนี้บอสชอบมากๆจริงนะครับบอสไม่ผิดหวังเลยอันนี้พูดตรงๆเนาะแต่ในวงเล็บยังไม่ได้จุดนะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูว่าจุดแล้วน้องจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกลิ่นโทบาโคฮันนี่เนาะถ้าให้จินตนาการเป็นภาพเนี่ยอันนี้แบบด้นสดเลยนะไม่ได้คิดสคริปต์เลยนะบอสนึกถึงบรรยากาศของโรงไม้ในช่วงฤดูฝนมันเป็นความไม้แห้งๆแต่มีความชื้นของฝนงงไหมคือโรงไม้เนี่ยเขาต้องเก็บให้มันแห้งที่สุดเพื่อไม่ให้ไม้ชื้นถูกไหมแต่พอฤดูฝนเนี่ยบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีความชื้นฝนตกตลอดเวลานะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนมีความเข้มๆของไม้ของยาสูบแต่ในทางกลับกันก็มีความชุ่มชื้นของกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะมันแบบมันผสมผสานจริงๆกลิ่นนี้บอลรู้สึกว่าเฮ้ยในแง่ของความหอมในแง่ของกลิ่นในแง่ของความชอบวันนะ10เต็ม10พูดเลยอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรทั้งนั้นคือชอบจริงๆนะครับสำหรับกลิ่นโทบาโคฮันนี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับมากันที่กลิ่นที่2เนาะไลแลคAmber เป็นกลิ่นที่บอสไม่ได้คิดจะเอาตอนแรกนะครับตอนแรกที่บอสมองไว้ว่าจะเอาไซส์นี้เนี่ยคือกลิ่นที่ชื่อว่า Swedish Birch and Juniper นะครับแต่ว่าพอลองไปดมของจริงแล้วเนี่ยบอสรู้สึกว่า Lilac and Amber เนี่ยหอมกว่าและแพ็กเกจสีสวยก็เลยเลือกอันนี้มานะครับมาเดี๋ยวมาลองดมกันดีกว่านะครับพอดมโทบาโคฮันนี่แล้วอ่ะทุกคนแล้วมาดมไลแลคแอนด์แอมเบอร์อันนี้เบาไปเลยเบาแบบเบาไปเลยแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะครับเหมือนอันนี้มันเข้มมากๆอันนี้มันเข้มจริงๆนะครับไลแลคแอนด์แอมเบอร์มันมีความเป็นฟลอรัลอ่ะไลแลคคืออะไรวะบอสไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไลแลคหรือไลแลคนะเพราะว่าในวิกิพีเดียอ่านว่าไลแลคเนาะกลิ่นนี้บอสรู้สึกว่าต้องหยิบขึ้นมาดมใกล้ๆเลยอ่ะเมื่อกี้อันนี้วางเฉยๆยังได้กลิ่นชัดนะแต่อันนี้ต้องหยิบขึ้นมาดมจริงๆนะครับมีความเป็นฟลอรัลที่ค่อนข้างหวานบอสรู้สึกถึงการติ้นพาวเดอรี่ลงไปนิดๆนะครับซึ่งมันพาวเดอรี่แบบเป็นความหวานหอมของแป้งที่เป็นกลิ่นดอกไม้อ่ะทุกคนคือมันหวานแล้วมันมีความกินเนอรี่อ่อนๆแบบเหมือนเขียวเขียวของกลีบเปลือกดอกไม้อะงงไหมเปลือกดอกไม้มันจะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะตรงจุกตรงขั้วมันอะมันมีความหอมหวานแต่ว่ามีกินเนอรี่นิดๆนะครับแล้วแอมเบอร์เนี่ยเหมือนเป็นตัวไปคุมกลิ่นให้มันกลมกล่อมมากขึ้นมันไม่มีวูดดี้เลยแอมเบอร์มันจะเป็นเหมือนยางไม้เนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะมันก็เลยเหมือนเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะส่วนตัวบอสรู้สึกว่ามีความพาวเดอรี่นะครับแล้วก็เป็นฟลอรัลพาวเดอรี่แล้วกันสำหรับกลิ่นนี้เนาะกลิ่นนี้ถ้าบอสนึกภาพเนี่ยบอสนึกภาพของผู้หญิงที่อุ้มช่อดอกไม้อุ้มนะใช้คำว่าอุ้มนะ
หมือนแบบเหมือนเราถือช่อดอกไม้ใหญ่มากๆเราต้องอุ้มกอดไว้แบบนี้ทุกคนกลิ่นของดอกไม้เนี่ยมันตีเข้าจมูกค่อนข้างชัดนะเวลาลมพัดผ่านเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็ผสมผสานกับกลิ่นน้ำหอมที่ตัวเองใช้มานะครับมันก็เลยมีความเป็น powdery floral หอมแบบมีความเฟมินินมากๆกลิ่นนี้นะสำหรับ lilac and amber นะครับกลิ่นสุดท้ายนะครับ fig and cypress นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกลิ่นนี้เป็นอีกกลิ่นที่หอมแบบมีความเป็น floral greenery เหมือนกันนะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของลูกฟิกก็คือลูกมะเดื่อนะครับที่สดชื่นพอสมควรแต่มีความหวานคือต้องอย่างนี้อีเกียเนี่ยอย่างที่บอสบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะคลิปอีเกียเนี่ยกลิ่นทุกอันมีความหวานหมดนะครับซึ่งบอสไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันเป็นเกิดจากกระบวนการอะไรนะครับแต่ว่าเบสของความหวานเนี่ยมีทุกกลิ่นเลยซึ่งไอโทบาโคฮันนี่เนี่ยเราเข้าใจได้เนื่องจากมันมีฮันนี่ไงแต่ว่าอย่างไลแลคแอมเบอร์กับกลิ่นที่เป็นฟิกคิปเรสเนี่ยบอสรู้สึกว่ามันก็มีความหวานอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หวานจนน่าเกลียดนะครับเป็นความหอมที่ดมไปเรื่อยๆคุณจะได้กลิ่นของฟิกชัดขึ้นที่มีการพูดไปเรื่อยๆเนี่ยบอสอยากจะให้จมูกเนี่ยทำความรู้จักกับกลิ่นสักระยะนึงนะครับเวลาคุณดมอะไรพวกนี้ต้องให้ระยะเวลาตัวเองนิดนึงเนาะเพราะว่าดมแวบแรกเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างต่างจากการที่เราอยู่กับมันไปสักแป๊บนึงเนาะพอดมไปเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นฟิกค่อนข้างชัดนะครับมันเป็นฟิกผสมใบสนนะครับทุกคนคิปเรสบอสไม่แน่ใจว่าเป็นใบสนหรือเปล่านะครับมันน่าจะเป็นใบสนชนิดนึงเนาะซึ่งไอตัวคิปเรสเองเนี่ยบอสไม่รู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดมเนี่ยรู้สึกถึงฟิกชัดแล้วมีความหวานของอะไรบางอย่างที่ทำให้มันรู้สึกสดชื่นไม่มีความฟรุตตี้นะครับกลิ่นนี้บอสตีความว่าเป็นเฟรชฟลอรัลละกันนะครับก็คือเป็นฟลอรัลที่สดชื่นบอสนึกเป็นภาพของ House Hill อ่ะครับทุกคนบ้านบนยอดเขาอ่ะมันเป็นความหอมสดชื่นที่ชวนให้นึกถึงสัมผัสของลมเย็นๆและกลิ่นดอกไม้ใบไม้อ่อนๆลอยเข้ามานะครับสำหรับกลิ่น Fig and Cypress นะครับเมื่อกี้อย่างนึงที่บอสไม่ได้พูดนะครับนั่นก็คือเรื่องของเนื้อเทียนครับทุกคนเนื้อเทียนเนี่ยดูจากสายตาแล้วก็คือเหมือนเทียนอีเกียมาตรฐานเลยนะครับซึ่งมันละลายช้าแน่ๆนะครับอันนี้บอสเดาโดยที่ยังไม่ได้จุดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวบอสจะลองจุดแล้วก็มารีวิวกลิ่นหลังจากจุดว่ามันกระจายตัวดีมั้ยเดี๋ยวบอสจะลองทั้ง3ตัวเลยนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันกระจายกลิ่นดีมั้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวบอสจะเอาอันใหญ่สุดเนี่ยจุดในห้องโถงตรงนี้นะครับอันกลางบอสจะไปจุดในห้องนอนนะครับแล้วก็อันเล็กสุดเนี่ยบอสจะจุดในห้องครัวเนาะซึ่งสเปซเล็กสุดนะครับทีนี้วิธีการจุดเทียนของบอสเนี่ยสำหรับเทียนอีเกียเนาะบอสบอกย้ำอีกทีแล้วกันเนาะของบอสเองเนี่ยบอสจะจุดโดยการที่จุดไฟกับเทียนไว้นะครับแล้วก็วางไว้ในห้องที่1บอสไม่ได้เปิดแอร์2ไม่เปิดพัดลมแล้วบอสจะไปอยู่ที่อื่นก่อนอย่างอันใหญ่เนี่ยบอสจุดไว้ในห้องโถงใช่มั้ยจุดเสร็จปุ๊บบอสก็จะขึ้นไปนั่งทำงานที่ห้องทำงานแล้วบอสรอสักระยะนึงบอสจะลงมาดูจนกว่าหน้าเทียนทั้งหมดละลายแล้วนะครับบอสถึงจะเปิดแอร์หรือว่าทำการเปิดสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ได้เป่าลมลงไปโดยตรงเนาะเพราะว่าด้วยความที่อีเกียเนี่ยเนื้อเทียนเค้าแข็งมากๆอันนี้แบบพูดตรงๆว่าเนื้อเทียนเค้าแข็งมากๆมันมีโอกาสง่ายมากในการทันเนลลิ่งนะครับแล้วเทียนมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะดังนั้นวิธีการเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ต้องทำตามบอสทุกอย่างก็ได้ครับทุกคนลองไปเล่นดูแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาสักนิดนะครับเราจะได้ใช้มันอย่างรู้สึกว่าโอเคเสียเงินแล้วก็ได้กลิ่นหอมหน่อยนะครับเนื่องจากบอสฟังฟีดแบ็กมาจากรีวิวของท่านอื่นๆทั้งต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่มีโอกาสได้ใช้ก่อนเขาบอกว่ากลิ่นกระจายตัวค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเดี๋ยวบอสจะลองจุดด้วยตัวเองจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยไซส์ใหญ่กลางเล็กเนี่ยพอจุดจริงๆแล้วเนี่ยมันกระจายตัวดีไหมแล้วการละลายเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบอสเดาด้วยสายตาว่าการละลายน่าจะไม่ต่างจากเทียนอีเกียปกติเนาะส่วนเหตุผลที่ทำไมมันถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้เอาจริงๆนะบอสรู้สึกว่าการคอลลาโบเรชั่นกับแบรนด์ Bardido ซึ่งมีราคาสูงมากๆตัวแบรนด์ออริจินอลอะเนาะเป็นเหตุผลนึงอีกเหตุผลนึงก็คือมันเป็นคอลเลคชั่นพิเศษแล้วก็ของเข้ามาน้อยแต่เหตุผลหลักๆสำหรับส่วนตัวบอสเองอะแพคเกจจิ้งล้วนๆเลยนะครับคือแพ็กเกจสวยมากอันนี้บอสตั้งใจจะซื้อไว้แต่งบ้านก็คือใช้เสร็จเนี่ยก็จะเอาไว้วางใส่ของนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งบอสคิดว่าดีไซน์แบบนี้มันไม่ใช่ไอเดนติตี้ของ Bardido เนาะเนื่องจาก Bardido เนี่ยเขาจะมีความมัสคูลินมีความเท่ๆสูงเนาะอันนี้น่าจะเป็นความตั้งใจของอีเกียที่อยากจะออกมาให้มันดูพิเศษแล้วก็สามารถนำเก็บไว้ใช้นำเก็บไว้แต่งบ้านได้เพราะว่าเขาขายของแต่งบ้านเนี่ยทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งสวยงามมากส่วนเรื่องคุณภาพกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวขอลองจุดแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับปุ๊บปั๊บจะมารีวิวนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าพังเพอเยอะนะครับฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชื่นชอบปุ๊บปั๊บจะมารีวิวแบบนี้อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Bot ด้วยนะครับชื่อมันกันเลยวิสุทธ์อานันต์ VISUTANNT นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายกันนะบายสำหรับเรื่องกลิ่นนะครับทุกคนไซส์ใหญ่สุด4 wick candle บอสจะบอกว่าเฮ้ยกลิ่นกระจายตัวดีมากๆนะครับสำหรับกลิ่นโทบาโคฮันนี่เนาะซึ่งบอสไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะกลิ่นนี้หรือเปล่านะครับแต่ทุกคนดูหน้าเทียนอันนี้บอสจุดมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะซึ่งมันเป็นการรักษามาตรฐานของเทียนอีเกียมากคือเนื้อเทียนแข็งมากและละลายช้ามากนะครับอันนี้คือบอสจุดไว้ข้างล่างไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเลยไฟนิ่งมากๆนะครับใช้เวลานานมากเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะละลายทั่วเมื่อไหร่นะครับซึ่งมันง่ายต่อการเกิดทันเนลลิ่งมากๆนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนาะดังนั้นก็ถ้าใคร
มีนะครับเวลาจุดก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าโดนลมนิดนึงเนี่ยบอสคิดว่าแฮนด์ลิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็อันใหญ่ด้วยแก้ยากลองดูเนาะประกอบการพิจารณานะครับสำหรับบอสบอสรู้สึกว่าการกระจายตัวคือดีมากๆนะครับกลิ่นหอมชัดมากๆสำหรับโทบาโคฮันนี่เนาะซึ่งกลิ่นอื่นเนี่ยบอสไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับไซส์ใหญ่ในห้องขนาดที่ห้องโถงบอสขนาดน่าจะประมาณ30ตารางเมตรได้ประมาณแบบคอนโดห้องนึงเลยประมาณนี้นะครับประมาณนะแต่ว่าคือกว้างอยู่นะครับแล้วก็มีซอกซอยมีโถงบันไดนะครับซึ่งกลิ่นชัดกระจายตัวได้ดีมากๆนะครับสำหรับไซส์ใหญ่เนาะอันนี้นะครับนี่เหมือนเดินบล็อกดมเทียนแหละเดี๋ยวไปดูไซส์เล็กสุดนะครับในห้องครัวเนาะเพราะว่าไซส์กลางบอสจุดไปข้างบนนะครับสำหรับไซส์เล็กสุดเฮ้ยทุกคนกลิ่นชัดมากเหมือนกันนะอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะครับทุกคนกลิ่น Fake and Keep Fresh นะครับกลิ่นชัดพอสมควรเลยนะกลิ่นชัดเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าโทบาโคฮันนี่เนาะอันนี้บอสจุดไว้ในห้องครัวซึ่งบอสปิดประตูไว้นะครับแล้วก็ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเหมือนกันเนาะไฟนิ่งกลิ่นชัดเจนดีนะครับไม่ได้เบาเหมือนตัวเทียนอีเกียปกติเนาะหน้าเทียนก็เช่นกันนะครับยังละลายไม่ทั่วเลยเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกนี่คือจุดแบบไฟนิ่งๆเลยนะดังนั้นเวลาจุดเทียนอีเกียนะครับแนะนำเป็นทริคอย่างคืออย่าโดนลมเด็ดขาดไม่งั้นมันจะทันนิ่งแน่นอนแล้วก็การละลายค่อนข้างช้ามากๆนะครับเนื่องจากเนื้อเทียนเขาแข็งมากๆเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูไซส์กลางกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไซส์กลางนะครับทุกคนไลแลคแอนด์แอมเบอร์เนาะกลิ่นกระจายตัวดีแต่ค่อนข้างบางบอสคิดว่าน่าจะเป็นตัวกลิ่นเขานั่นแหละค่อนข้างบางมากๆแต่คือยังพอได้กลิ่นอยู่นะครับแล้วการละลายก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอันเลยนะครับก็คือยังไม่ทั่วหน้าเทียนเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรีวิวกลิ่นและการใช้งานจริงของเทียนอีเกียเอ็กซ์เบนกอแรมนะครับเผื่อใครมีอยู่จะได้รู้วิธีการใช้เนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีก็จะได้รู้แหละว่าโอเคการใช้งานมันคือเป็นแบบนี้นะมันก็คือมาตรฐานของเทียนอีเกียนะครับมันไม่ใช่มาตรฐานของบาริโดนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณภาพกลิ่นแล้วก็โทนกลิ่นบอสรู้สึกว่าค่อนข้างครีเอทีฟมากกว่าเทียนอีเกียปกติแค่นั้นเองนะครับทุกคนบอสจะบอกว่าตอนแรกอ่ะบอสตั้งใจอยากจะได้ทั้งหมด13กลิ่นเลยเนาะพอรู้ข่าวนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ทั้ง13กลิ่นเลยจะมาทำคลิปรีวิวกลิ่นให้ทุกคนดูแต่ทีเนี้ยพอกระแสมันดังมากๆใน Twitter แล้วคนก็แชร์เยอะมากๆครับทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำคลิปรีวิว13กลิ่นไปแล้วคนไปซื้อตามไม่ได้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับบอสก็เลยเอามาให้ดูเป็นบันเทิงแบบนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องเสียใจนะครับ